้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่งานสยามโค้ดคอนเฟรนซ์ครั้งที่1เราจะชวนนักลงทุนทุกท่านเนี่ยมาคิกสตาร์ทเดอะควอนอีราไปด้วยกันนะวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจากมดเนี่ยมาพูดในงานสยามโค้ดนะครับความรู้สึกแรกต้องบอกก่อนว่ารู้จักมดมาพอสมควรก็เห็นความตั้งใจในการที่เอาเรื่องราวของควอนมาใช้ในการเทรดหุ้นเมืองไทยนะครับความรู้มันมีมากมายกว่าที่สอนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็อยากให้นักลงทุนไทยเนี่ยได้มีการรับรู้เรื่องราวการลงทุนเหล่านี้ซึ่งมันทำให้ระยะยาวเนี่ยมันทำให้การพัฒนาตลาดหุ้นเนี่ยดีขึ้นนะครับการที่มีควอนมากขึ้นทำให้มีจริงๆแล้วมุมผมเนี่ยทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับเราต้องการดาต้าฟีดที่ดีขึ้นนะครับเราต้องการเรียนรู้ให้หลากหลายเพราะว่าสุดท้ายตลาดจะคอนเนคกันหมดซึ่งมันนอกไปตรงนี้นานแล้วผมโชคดีได้เจอหลายท่านนะครับได้เจอคนพัฒนาโมเดลที่มีไอเดียหลากหลายสิ่งนี้แหละผมอยากมาช่วยนะครับสังคมนะครับอยากมาช่วยน้องใหม่ๆที่อยากทำโมเดลเนี่ยให้มีช็อตคัทนะครับว่าต้องการอะไรบ้างในการทำโมเดลที่ดีนะครับควรศึกษาหนังสือเล่มไหนนะครับควรใช้โปรแกรมอะไรนะครับรวมถึงควรมีทัศนคตินะครับในเรื่องต่างๆยังไงเนี่ยเราก็อยากมาแชร์กันข้อมูลที่สำคัญก็คือเรื่องของต้นทุนการซื้อขายเพราะเราเองเนี่ยมาในฐานะเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์งานนี้อยากจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับมุมมองในการซื้อขายด้วยตัวเองด้วยคอมมิชชั่นต่ำนั้นเป็นอย่างไรแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบเทรดได้อย่างไรครับผมก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็จะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ความรู้ในการลงทุนอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการลงทุนในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดผลกำไรในตลาดหุ้นได้อย่างยั่งยืนครับคาดหวังว่าจะทำให้เราสามารถเทรดระบบมีกำไรมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงได้จากการปรับปรุงลักษณะนิสัยของตัวเราเองนะคะคำแนะนำของวิทยากรในช่วงเช้าค่ะคิดว่าคือหลักความคิดการเขาเรียกอะไรการจัดเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสำคัญคือเราไม่ได้มองตรงจุดนี้เลยแต่ว่าพอได้รับฟังความรู้ของวิทยากรในช่วงเช้าเนี่ยคิดว่า mindset ของเราเนี่ยแล้วก็ ego การจัด mindset ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากในการลงทุนแล้วก็การเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่มาสัมมนานี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าเขาจะต้องได้ประสบการณ์สายตรงแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดเวลามากๆจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของสปีกเกอร์ต่างๆทุกท่านนะครับแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนเลยครับว่าจะปรับนำไปใช้ยังไงได้บ้างเพราะว่าจอมยุทธแต่ละท่านก็มีกระบี่คนละแบบก็แล้วแต่สไตล์ของตัวเองที่ตัวเองชอบที่ดีที่สุดเลยก็คือทุกท่านเหมือนให้ความรู้กันแบบไม่มีกั๊กแล้วก็น่าจะเป็นการต่อยอดครั้งสำคัญของวงการนี้เลยครับผมผู้ที่มาวันนี้นะอย่างน้อยคนที่ใช้ก็จะเห็นว่าคนที่ใช้มาก่อนรู้สึกยังไงและคนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยจะได้รู้ทั้งจุดดีและจุดด้อยแล้วก็ข้อจำกัดในการพัฒนาระบบนะครับสำหรับในปีถัดๆไปเนี่ยก็หวังว่าอยากให้งานนี้มีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้เป็นหนึ่งในคอของการพัฒนาวงการการเงินในเมืองไทยนะครับคิดว่าคงจะติดตามกันสัมมนาของสยามโค้ดต่อไปอะค่ะ